รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่อาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันมาดูกันดีกว่าวัตถุดิบวันนี้เป็นอะไรได้เลยครับตายเฮ้ยอะไรอ่ะคอลลาเจนเยอะจังหนังหมูเขาเลือกอะไรไปแล้วมาจะเลือกหนังหมูชนิดพองเอามาจัดการทำเป็นผัดหนังหมูกระทะร้อนครับคุณผู้ชมยำแหนมข้าวทอดกันดีกว่ายำแหนมข้าวทอดนะครับเริ่มต้นเราต้องเริ่มจากตัวข้าวทอดก่อนข้าวสวยที่หุงสุกใส่ลงไปไข่ไก่พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดนะคะใบมะกรูดซอยนะฮะและสุดท้ายนะครับข้าวคั่วนี่หอมมากๆพอคนผสมจนเข้ากันแบบนี้เดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนๆเนาะเวลาปั้นก็กดเขานะคะนิดนึงเอาละครับก่อนทอดนะครับคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับแล้วก็พอร้อนได้ที่ก็แป้งประกอบอาหารนะครับโอเคลงในอ่างผสมแบบนี้เลยทำงานง่ายเอาคุกแป้งนะคะคุกแป้งประกอบอาหารแป้งทอดกรอบนะเราทอดนานไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยทอดให้ผิวข้างหน้าของเขาเหลืองทองโอ้โหทอดจนแบบได้ที่แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพักทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็เอามายำกันค่ะง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมน้ำปลานะครับน้ำมะนาวนะครับสไตล์ไทยแลนด์นะฮะน้ำตาลทรายครับพริกป่นครับโหใส่พริกเยอะมากจากนั้นแต่ก็ต้องแบบเผ็ดๆจริงๆโจทย์ของเราในวันนี้ครับปรบมือครับใส่สักที จากนั้นหยิบข้าวทอดของเรามาทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะครับมือเหล็กต้องเข้าคนนี้จริงๆอ่ะครับผมชอบมากเลยอันนี้คือใส่ขิงลงไปนะครับขิงซอยของเราหอมแดงครับผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมครับผมแค่นี้เองง่ายๆเลยขึ้นมาเอาละครับยำแหนมข้าวทอดของเรานะครับแล้วก็มีผักแหนมของเรานะครับเต็มที่เลยสมุนไพรไทยๆทั้งนั้นตัวลิสงแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูแห้งทอดสาดความอร่อยแบบแซ่บๆอย่างนี้เลยนะคะกับยำแหนมข้าวทอดของนานาและเทดดี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูของพวกเราไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยและความแซ่บแบบสุดๆเลยล่ะเพิ่มสีสันของการรับประทานอาหารเราได้ดีมากรีบเสิร์ฟเลยค่ะรีบเสิร์ฟเลยช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โตกิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูกล้วยทอดไฮโซมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยใช้กล้วยถึง3ชนิดทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมหรือจะเป็นกล้วยเล็บมือนางก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยแบบไหนก็กรอบอร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะครับทำได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูกล้วยน้ำว้าทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยน้ำว้าลงชุบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยน้ำว้าลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดกล้วยน้ำว้าทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับนมข้นหวานพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูกล้วยหอมทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยหอมลงชุบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยหอมลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้
จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยเล็บมือนางตากแห้งลงชุบให้ทั่วเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยเล็บมือนางลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้สนิทน้ำมันเตรียมไว้จะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะวันนี้อาจารย์นิสาจะเลือกหนังหมูชนิดพองเอามาจัดการทำเป็นผัดหนังหมูกระทะร้อนครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องทำการหมักหมูก่อนครับคุณผู้ชมเพราะเราก็จะไม่ไปซื้อหมูที่เขาหมักเรียบร้อยเลือกวันนี้นี่คุณผู้ชมเป็นสันคอจัดการหั่นซะชิ้นโตหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมนะอย่าขี้เหนียวใส่กระเทียมลงไปให้มันหอมๆเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นซอสปรุงรสคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงรสชาติของหมูจะต้องออกหวานๆนิดๆขอเป็นนี่เลยคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงไข่ขาวสด1ฟองน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจจัดการขยำในระหว่างขยำใส่น้ำนิดหนึ่งความชื้นของน้ำจะเข้าไปอยู่ในหมูแล้วหมูเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากขึ้นพักไว้เดี๋ยวเราลงมือผัดเลยนะครับพอเราจะผัดน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจพอกระทะของเราเริ่มอุ่นๆนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่หมูลงไปเลยที่เราหมักไว้ใส่ทุกอย่างลงไปนะคุณผู้ชมผัดไปพร้อมๆกันก็ได้พอหมูลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เจ้ากุ้งสดลงไปเพราะกุ้งเนี่ยก็ควรจะโดนความร้อนเครื่องที่เราหมักไว้เนี่ยทำให้กลิ่นหอมมากพอใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ำสะอาดเราจะใส่หนังหมูพระเอกของเราลงไปตามด้วยปลาหมึกแก้วดูน่ากินนะคุณผู้ชมเห็ดหูหนูขาวไข่นกกระทาต้มสุกพริกไทยป่นคุณผู้ชมคะจัดการโรยโปรยปลายลงไปซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วขาวนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เหล้าจีนให้มันดูหอมนะคุณผู้ชมนะผัดให้เข้ากันโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมคะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนิดนึงพริกชี้ฟ้าใส่ไปให้มันดูมีสีสันต้นหอมก็ใส่ลงไปน่ากินมากค่ะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราอุ่นกระทะร้อนเอาไว้เพิ่มสีสันของการรับประทานอาหารเราได้ดีมากหมูชิ้นโตๆกระเทียมเจียวพริกไทยป่นอีกนิดหน่อยรีบสอบเลยค่ะรีบสอบเลยแม่คุณผู้ชมแค่หนังหมูคุณผู้ชมเลือกซื้อมาจากตลาดจะเป็นหนังหมูแบบไหนคุณผู้ชมก็ต้องเลือกวิธีรับประทานความสนุกสนานก็จะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้ก็ฟู่ฟ้าระวังหน่อยลูกเต้าเอามือไปคว้าก็จะอันตรายนะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีแฟนคลับอาจารย์ด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการเต็มปากเต็มคำทั่วประเทศและแฟนรายการเวิร์กพอยท์ทั่วประเทศครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องแล้วก็อย่าเพิ่งลุกออกจากหน้าจอเวิร์กพอยท์23ไปไหนครับเมนูรักเมนูเลิฟวันนี้ก็เป็นเมนูที่2แล้วนะครับจากครั้งแรกที่เราร่วมสนุกกันในทีมอาหารปิ่นโตโอ้โหอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าโอ้โหได้รับการต้อนรับดีมากและสำหรับใครที่ไม่ทันในครั้งแรกก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเรายังมีอีก2เมนูให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสร่วมสนุกกันและทีมในวันนี้ก็เหมาะมากสำหรับใครก็ตามที่กำลังมีความรักกับทีมของหวานสถานครัวอ
าจารย์อยากชวนคุณผู้ชมนะครับส่งคลิปทำของหวานกับคู่รักของคุณผู้ชมนะครับความยาวไม่เกิน3นาทีแต่ถ้าบอกว่าคุณยังโสดก็ไม่เป็นไรนี่คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าความรักคนรักก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่รักเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวชวนมาทำชวนมาชิมกันได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับส่งคลิปมาได้นะครับที่ www.sopso.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sopso.comและเมนูประจำเดือนนี้ก็คือลืมกลืนกุหลาบเสิร์ฟมาในพิมพ์ทรงหัวใจน่ารักน่ารักแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้สดสูตรนี้ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มลงมือทำกันเลยครับเราเริ่มเลยด้วยการเราใส่น้ำลงไปในกระทะก่อนพอใส่น้ำเสร็จเราก็จัดการเปิดไฟคุณผู้ชมไฟต้องอ่อนก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ากระทะทองเหลืองเนี่ยกระจายความร้อนได้ว่องไวมากแป้งถั่วเขียวใส่แป้งถั่วเขียวเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำหวานกลิ่นกุหลาบชูการ์ซีโร่ใส่เกลือป่นนิดนึงนะครับและถ้าอยากให้สีสวยเติมสีผสมอาหารสีชมพูลงไปนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันอุ้ยตายกลิ่นกุหลาบหอมครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องระมัดระวังเพราะส่วนผสมจะข้นไวมากเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมข้นขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยระวังอย่าให้ไหม้ข้นกระทะนะปุบพอเห็นเดือดปุดเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเดือดแล้วใช่ไหมแบบนี้เอาล่ะคุณผู้ชมคนเร็วๆนะให้แน่ใจว่าส่วนผสมแป้งสุกเอาล่ะเราก็จะปิดไฟทันทีแล้วใส่นี่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นๆเทลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งมีสตรอเบอรี่ปนอยู่ในนี้ด้วยเอาล่ะตักหยอดลงพิมพ์กันครับวันนี้เราใช้พิมพ์เป็นพลาสติกแบบฟู้ดเกรดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเสร็จแล้วก็ตักใส่เหลือไว้หยอดหน้ากะทิด้วยนะคุณผู้ชมพักไปสักครู่นึงตอนนี้เรามาทำหน้ากะทิกันครับสำหรับขั้นตอนในการทำหน้ากะทิก็ไม่ยุ่งยากแค่เดียวก็เสร็จคุณผู้ชมครับใส่กะทิลงไปในหม้อใส่กระป๋อนนิดนึงมีกะทิควรจะมีเกลือแป้งถั่วเขียวนิดนึงแล้วก็แป้งข้าวเจ้านิดนึงคุณผู้ชม2 อย่างคนให้เข้ากันก่อนนะคนไปสักครู่นึงเอาละเราจะเปิดไฟเราก็จะหรี่ลงใช้ไฟอ่อนเนี่ยอย่างนี้แหละคนไปเรื่อยๆไม่มีทางไหม้หรอกถ้าเราใช้ไฟอ่อนแต่จะใช้เวลานานนิดนึงเท่านั้นเองครับเห็นไหมเดือดแล้วเดือดด้านข้างแล้วคุณผู้ชมดูนะว่ามันเดือดทั่วไหมคุณผู้ชมดูนะนี่แบบนี้ปิดเตาเอาละครับตักหยอดได้แล้วครับส่วนสตรอเบอรี่กับน้ำหวานกุหลาบเราก็ส่งตัวพอดีเลยคุณผู้ชมเราก็มาตักหน้ากะทิของเราหยอดซะเอาละเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยดอกไม้สดที่รับประทานได้ให้มันดูสวยงามวิ่งเลยนะครับเราได้ดอกไม้ที่รับประทานได้จัดการล้างให้สะอาดพักไปจนกระทั่งแห้งสนิทนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเอามาแต่งให้คนที่เรารักสุดชีวิตคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลืมกลืนของอาจารย์เห็นเสร็จแล้วไม่ใช่แค่ลืมกลืนนะแทบจะกลืนไม่ได้เลยด้วยความประทับใจในความสวยงามพอรับประทานเสร็จแล้วมันก็ต้องอร่อยคุณผู้ชมครับที่สำคัญก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจารย์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาสุดประทับใจของคุณผู้ชมเองเกณฑ์การตัดสินจะดูที่ผลงานมีจุดเด่นอย่างไรบ้างการนำเสนอที่สื่อถึงช่วงเวลาที่คุณผู้ชมร่วมกันทำเมื่อดูแล้วต้องเห็นถึงคำว่าความรักนะครับการเอาใจใส่กันเวลาในการทำอาหารการใช้ภาษาที่สุภาพสื่อสารแล้วมันน่าสนใจสุดท้ายนะครับเมนูลืมกลืนของเราต้องไม่ทำลายสุขภาพด้วยนะครับส่งคลิปมาได้ที่ www.sopso.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าถึง 5,000 บาททีเดียวนะครับติดตามรายละเอียดได้หรือสอบถามข้อมูลกิจกรรมได้ที่ www.sopso.com หรือที่ Facebook กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตครับอย่าลืมนะส่งกันเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับ
าแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะมามอบสิ่งดีๆแล้วก็เรื่องราวที่เป็นเคล็ดลับในการใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรายการของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณปอภาคภูมิค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับอาจารย์ด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการเต็มปากเต็มคำทั่วประเทศและแฟนรายการ Workpoint ทั่วประเทศครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องแล้วก็อย่าเพิ่งลุกออกจากหน้าจอ Workpoint 23ไปไหนครับหลายคนผมเชื่อว่าถ้าดูช่อง Workpoint อยู่เป็นประจำครับจะรู้จักคอลลาเจนกระป๋องสีทองตราโดดัสกระป๋องนี้เพราะปกติเรามาช่อง Workpoint เกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับและปกติเราวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับบูธครับวัตสันครับ CJ ครับ Big C และ Lotus นะครับ5ร้านค้าที่บอกท่านผู้ชมก่อนถ้าสินค้าไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้และของเราใส่ครบจบใน1กระป๋องเพราะเรามีอะไรบ้างครับไดเปปไทด์ครับไตรเปปไทด์นำเข้าจากญี่ปุ่นคอลลาเจนไทป์2แคลเซียมและกระดูกอ่อนปลาฉลามพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถรับประทานได้เพราะของเรามีเครื่องหมายฮารานครับให้ดูตัวอย่างบุคคลที่รับประทานคอลลาเจนนิดนึงครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับคุณแม่ผมปีนี้66ปีครับอาจารย์ครับความสูงคุณแม่ขอแค่ลุกนั่งเดินนอนยืนวงเล็บว่ามีความสุขและก็เรื่องของผิวพรรณนี่คือสิ่งที่ผมคุยเกี่ยวกับคอลลาเจนและผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักประโยชน์ของคอลลาเจนดีแบบนี้นะครับผมถามอาจารย์นิดนึงในฐานะอาจารย์เป็นกูรูเรื่องของอาหารเวลาเอาคอลลาเจนไปอาจารย์ครับตามหลักจริงๆต้องกินกับอะไรบ้างครับอาจารย์ครับตามหลักเลยตามหลักจริงๆก็ผสมกับน้ำผสมกับน้ำท่านผู้ชมเดี๋ยวสาธิตไปทีละอันเลยนะครับอาจารย์บอกว่าตามหลักจริงๆผสมกับน้ำอันนี้เราให้ผ่านผสมกับน้ำแล้วก็คนก็กินได้เลยใช่ครับอันนี้วิธีการกินที่ถูกหลักท่านผู้ชมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับผสมกับน้ำวางไว้ตรงนี้น้ำผลไม้ได้ไหมครับอาจารย์ครับน้ำผลไม้เหรอก็ได้นั้นใครชอบน้ำผลไม้ก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วคนกินรับประทานได้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้ครับปัญหาครับอาจารย์ครับบางคนเอาไปใส่กาแฟจริงๆมันได้อาจารย์แต่บางคนไปเลือกกาแฟที่ไม่มีปัญหาของน้ำตาลน้ำตาลรับประทานมากเกินไปก่อให้เกิดอ้วนเบาหวานและความดันถ้าคุณเลือกกาแฟไม่ดีผมบอกแล้วเนาะน้ำตาลเยอะแทนที่จะได้ประโยชน์จากคอลลาเจนปรากฏว่าร่างกายเสียประโยชน์จากน้ำตาลผมเลยเกิดไอเดียว่าอาจารย์ต่อไปใครซื้อคอลลาเจนผมไม่ต้องไปผสมเองเพราะผมมิกรวมกันแบบนี้ให้เป็นกาแฟผสมคอลลาเจนครับอาจารย์ครับครบจบไม่ต้องไปซื้อกาแฟเพิ่มและกาแฟที่ผมเลือกมาตัวนี้เป็นกาแฟลิปเน็ตครับปกติวางจำหน่ายที่ไหนครับร้านบูธครับร้านวัตสันครับร้าน CJ Big C Lotus อย่างแรกก่อนสินค้าไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้และถ้าคุณเห็นครับคาราตอรอลคือของเรา 0% ครับอาจารย์ครับแล้วเราใช้ซูคารอสแทนน้ำตาลแล้ว1แก้วของผมครับให้พลังงานเพียงแค่45แคลกาแฟทั่วไปให้พลังงานเกือบ300แคลนี่คือการเกิดไอเดียว่าต่อไปใครที่กินคอลลาเจนแล้วชอบกินกับกาแฟไม่ต้องไปซื้อกาแฟให้สิ้นเปลืองครับกินกาแฟผสมคอลลาเจนของเราครับพอมิกรวมกันออกมาเป็นกาแฟผสมคอลลาเจนกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมถามอาจารย์ครับถ้าเราเลือกกาแฟที่ 0% แคลอรี่คอเลสเตอรอลมันดีกับร่างกายยังไงครับอาจารย์ครับก็ร่างกายของเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วถ้าซูคารอสแทนน้ำตาลมันดียังไงครับอาจารย์ก็ไม่ต้องกลัวว่าวันข้างหน้าเราอาจจะเกิดโรคเบาหวานแล้วข้อพลังงาน45แคลเหรอครับอาจารย์อุ้ยตายเราก็คงจะฟิตแอนด์เฟิร์มนี่คือประโยชน์ที่ได้รับกลับไปครับกับกาแฟผสมคอลลาเจนดังนั้นใครที่นิยมกินกาแฟผสมคอลลาเจนลองดูครับวันนี้ครบจบไม่ต้องไปซื้อกาแฟเพิ่มแล้วเราจัดเป็นเซตแบบนี้10ถุงใหญ่ๆอาจารย์มี52ย่อยคุณกินได้เกือบ2เดือนแต่เป็นราคาเปิดตัวในรายการอาจารย์และช่อง Workpoint ครับผมให้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลเพียงแค่598ครับอาจารย์จริงเหรอ598ครับท่านผู้ชม598นี่คือราคาเปิดตัวย้ำนะครับผมให้กาแฟคอลลาเจน1คุณไม่ต้องมาซื้อคอลลาเจนเอง2ผมเลือกกาแฟที่ถูกหลักคือคอลลาเจน 0% อย่างที่อาจารย์บอกมีข้อดียังไงซูคารอสแทนน้ำตาลดีอย่างไรและ45แคลดีอย่างไรนะครับผมเลือกตัวนี้ให้ดังนั้นคุณได้กินกาแฟสบายๆแล้วผมย้ำนะรสชาติกาแฟปกติถ้ามีกลิ่นคอลลาเจนเจือปนแม้แต่นิดเดียวผมคืนเงินทันที 100% เต็มรสชาติแป้งๆไม่เหมือนกาแฟในห้างทั่วไปคืนเงินทันที 100% เต็มและวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่598ครับคุณได้กาแฟทั้งหมด10ถุงใหญ่มี50ซองย่อยรับประทานร่วม2เดือนแบบนี้คุ้มไหมครับคุ้มค่ะถ้าอาจารย์คิดว่าคุ้มแล้วผมมีของแถมไหมครับแถมอีกครับคนไทยนิยมกินคอลลาเจนคู่กับอะไรครับวิตามินซีผมให้วิตามินซีแบรนด์จากไวตามินซีนะครับในหมวด598อยู่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับปกติ1กระปุก250ผมแถมให้ไปเลย2กระปุกอีก500บาทแถมอีก2ถูกต้องครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจ่าย598ย้ำนะครับทั้งหมดทั้งมวลจ่ายแค่598บาทนะครับแล้วก็ไม่พออาจารย์ครับผมแถมเพิ่มอีก1ชิ้นครับอาจารย์ครับให้องค์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณเพิ่มอีก1องค์และองค์นี้ผ่านพิธีปลูกเสกเรียบร้อยแล้วดังนั้นใครที่อยากได้องค์ท้าวเวสสุวรรณไปบูชาคุณสั่งเซต598เซตนี้ไป
ผมยังแถมให้อีกด้วยนะครับย้ำนะครับ5กับ8ผมแถมองค์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ1องค์ต่อ1ชุดนะครับและผมให้นะครับวิตามินซีอีก2กระปุก500บาทแล้วนะครับราคา1กระปุก250บาทและผมให้กาแฟคอลลาเจน10ถุงใหญ่50ซองย่อยกินร่วมได้2เดือนนะครับผมขออนุญาตวางตัวนี้และขออนุญาตพาท่านผู้ชมครับไปดูโปรพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมครับโปรที่กำลังขึ้นอยู่บนหน้าจอผมบอกอาจารย์แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลผมสตาร์ทไว้ที่598บาทครับได้กาแฟคอลลาเจนทั้งหมด10ถุงใหญ่50ซองย่อยกินร่วม2เดือนครับวิตามินซี2กระปุกกินได้อีก2เดือนและในส่วนขององค์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณอีก1องค์ใครสนใจหมดแล้วจอคือ598บาทโทรมาเลยครับ02ครับ026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับย้ำนะครับอาจารย์หมดหน้าจอคือแค่598ครับได้กาแฟคอลลาเจน10ถุงใหญ่50ซองย่อยวิตามินซีอีก2กระปุกและองค์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณอีก1องค์ใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับอาจารย์มองเห็นขวามือนะครับมีกาต้มน้ำวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดผมให้กาต้มน้ำฟรีอีก1เครื่องด้วยอาจารย์แถมอีกถูกต้องครับ1ชุด598แต่ใครเบิ้ล598 2ชุดขวามือเอากาต้มน้ำไปอีก1เครื่องนะครับใครสนใจครับ1ชุดหรือ2ชุดโทรเลยครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้ถ้าเป็นอาจารย์เอา1ชุดหรือ2ชุดครับ2ชุดสิพอได้กาต้มน้ำเนาะแน่นอนย้ำท่านผู้ชมครับกล้องจับมาตรงนี้ให้ผมเลยนะครับวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดเอากาต้มน้ำไปด้วย1ชุด598นะครับกาแฟคอลลาเจน10ถุงใหญ่50ซองย่อยวิตามินซี2กระปุกครับองค์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ1องค์แต่ใครเบิ้ล598 2ชุดเอากาต้มน้ำไปอีก1ใบคุ้มมากๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรคคอมเมนต์เองว่าเป็นอาจารย์สั่ง2ชุดคุ้มกว่าอ่ะไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายนะครับหมดหน้าจอคือ598บาทคุณได้อะไรบ้างครับกาแฟคอลลาเจน10ถุงใหญ่50ซองย่อยวิตามินซี2กระปุกครับองค์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณอีก1องค์หมดหน้าจอตอนนี้จ่ายแค่598บาทพอครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับย้ำนะครับหมดหน้าจอเฉพาะแฟนรายการเต็มปากเต็มคำนะครับ598บาทได้กาแฟคอลลาเจน10ถุงใหญ่50ซองย่อยวิตามินซี2กระปุกก็500บาทแล้วนะครับแล้วก็ได้องค์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ1องค์ใครสนใจครับ1ชุด598บาทโทรมาเลยครับ02ครับ026-5888ย้ำครับ02-026-5888แต่วันนี้ใครเบิ้ล2ชุดขวามือเอากาต้มน้ำไปด้วยย้ำนะครับใครเบิ้ล2ชุดเอากาต้มน้ำไปด้วย1ชุด598แต่ใครเบิ้ล598 2ชุดขวามือเอากาต้มน้ำไปด้วยย้ำเบอร์รอบสุดท้ายครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888อาจารย์ขออนุญาตย้ำอีก1รอบครับอาจารย์เอา1ชุดหรือ2ชุดครับ2ชุดค่ะ2ชุดท่านผู้ชม2ชุดได้กาต้มน้ำ1ชุด598 2ชุดได้กาต้มน้ำด้วยย้ำเบอร์รอบสุดท้ายครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888โนวาคุ้มค่าทุกการช็อปครับค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องย้ำอะไรแล้วค่ะย้ำหลายทีมากเลยขอบคุณคุณปอมากขอบคุณอาจารย์ที่เดียวกันครับย้ำเบอร์ค่ะ02ครับ026-5888ขออีกทีหนึ่งครับอาจารย์ครับ02-026-5888 1ชุดหรือ2ชุด2ชุดได้กาต้มน้ำด้วยนะจ๊ะค่ะคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์เลยนะคะเจอกันใหม่ศุกร์หน้าค่ะบ่าย 3:00 น.นะคะตามเว็บไซต์กดหมายเลข23วันนี้เราลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะย้ำค่ะ02-026-5888ครับเราจะชุดแกงจืดของคนจีนทั้งหมดเวลาต้มแกงจืดอะเอามาทำเป็นแกงร้อนแบบไทยๆงั้นถ้าเขาไปทางนั้นแล้วเรามาผัดอีกก็ได้แห้งๆมาเรามาทำผัดเจ๋ฉ่ายกันดีกว่าค่ะครับผม